มากพี่ไม่ต้องรีบอย่ารีบนะแวะเติมน้ำมันอเมซอนก่อนถึงแยกบ้านเพวิวสวยครับป่าป่าไม่ได้เห็นเราสามคนมันก็ไม่ไล่นะมันรอคนหลังมันอยากให้พี่สปรินต์นะดิไม่มาตามตอนขึ้นเนินพี่เบิร์ดบอกกูไม่คอยแล้วกูอยู่หลังไล่กูทุกทีถนนเส้นนี้มันสวยจริงนะโอ้นกเพียบเลยเมฆสวยอ่ะมุมเนี้ยจอดนะจอดจอดตรงนี้ใช่ป่ะไม่รู้อ่ะพี่จับจับมุมเสยขึ้นน่ะสวยกว่าเอามุมนี้พี่1 2ทำถ่ายพอดแคสต์วิดีโอเส้นนานๆอ่ะพี่เส้นนี้ใช่เส้นนี้มีมุมถ่ายรูปได้เยอะนะถนนมันใหม่ด้วยไงพี่ใช่นี่มันลาดลึกอย่างหนาเลยพี่ดูต้องรีบมาก่อนมันจะพังThank you.
ขานี่เลยเขานี่นะพี่ถนนเสร็จหมดแล้วนี่ว่าเข้าได้ไหมครับขอบคุณครับเขาไม่จะเปิดป่ะเขามีคนร้านกาแฟอยู่ร้านกาแฟก็ลองไปถามดูถ้ามีเราก็นั้นถ้าไม่มีเราก็ไปเคียงนอกพี่ล้มเนาะมุมนี้ก็โอเคนะเนี่ยเบรกอ่ะไม่ได้เบรกไม่ได้เบรกพี่ทางค่ะถ้าตรงนี้นอนแล้วแต่พี่อ่ะลงสดตัดทางนี้เอาไงใช่พี่กินก๋วยเตี๋ยวมั้ยออฟเฟอร์มีค่ะไม่เอาทุเรียนก็ได้นะคะเป็นออฟเฟอร์ธรรมดาก็ได้ไม่อยู่ที่89บาทถ้าเป็นร้านกะทิทุเรียนก็129พี่คิดถึงทุเรียนขนาดนั้นอร่อยนะคะลูกค้าน่าโคตรธรรมดาเลยก็สนุกเออแบบก็เลยเออเฮ้ยพี่เบิร์ดถ่ายพอแล้วสวยดีสวยดีนางแบบทำงานนี่ก็จะเป็นหางโซนกิจกรรมและจุดบริการก็จะมีกิจกรรมมีลานกลางเต็นท์หัวละ300บาทอากาศดีมากมากวันนี้ ทุกวันรอตับแต่เออนี่ทิวจัดอ่ะโอ้จะ10โมงแล้วเนี่ยทิวทิวมากอ่ะ10โมงพี่เบิร์ดมีเพลนเข้าบ้านเข้าร้าน11โมง10โม
เจอป่านี่เย็นจริงเนาะเราไปทำอะไรเราจะใช้น้ำไปปูถึงร้านโชค9ชั้นแล้วครับโชค9ชั้นพันไม้ครับเราได้54อ๋อผมไปกดตรงนู้นพี่ได้เท่าไหร่54พี่ตอมได้56เขาคงได้5ประมาณ58คนเดียวพันไทยเลยเสร็จเที่ยงดี 11:55 เจ๊โลก็เที่ยงน้อยโลก็เที่ยง